สวัสดีครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปนานนะครับเพราะว่าติดงานนะครับทั้งงานในและงานนอกงานล่าและงานหลวงวันนี้ผมจะมาอัดคลิปที่แบบเป็นคลิปแรกของประเทศไทยอะผมว่านะหรือเปล่าเรื่องเป็นคลิปรวมทิปแอนด์ทริคนะฮะผมจะเอาทริคจริงๆให้10 ข้อคงไม่ใช่คลิปแรกหรอกแต่มันคงเป็นคลิปที่เจ๋งที่สุดอ่ะ10 ข้อที่ผมจะอ่านให้ดูนะฮะมาลองดูว่าผมมีอะไรจะมาโชว์ว่านะครับผมนี่ขี้โม้จริงๆอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับจาก Autodesk นะครับผมจะเปิดเลเวล1ขึ้นมาอันดับแรกเลยที่ผมจะพาทำเรื่องการโกงไดเมนชันนะครับซึ่งบางคนที่ใช้ Revit เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันโกงไดเมนชันไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นผมจะโกงไดเมนชันตัวเนี้ย3,000เป็น5,000กดโอเคฮะไม่ได้นะฮะมันไม่ยอมไม่โกงนะครับซึ่งเป็นแคดเนี่ยมันทำได้ถ้ามันแคดเป็น Revit มันไม่ยอมอ่ะแต่จริงมันทำได้ดูไหมทำไงนี่เงียบเงียบไว้เลยนะอย่าหาว่าผมเป็นคนเผยแพร่นะครับผมก็ไปดูจากฝรั่งมาเขาพาทำอย่างเงี้ยนะคลิกปุ๊บreplace with text ครับเขาจะทำงี้คลิกขวาอ้าวมันคลิกขวาได้เหรอเนี่ยเห็นไหมมี insert ผมเอาตัวล่างสุดปั๊บแล้วผมพิมพ์5,000ผมกดโอเคเอ้ายอมซะงั้นยังไงล่ะเออขยันนิดนึงให้มันเนียนๆอะไรเงี้ยแต่อย่าไปทำนะจะหาว่าผมบอกด้วยผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับเนี่ยอ่ะลบนะครับโกงได้นะฮะเป็นไดเมนชันข้อ2นะครับเรื่อง temporary view เรื่องนี้คนที่ใช้ Revit อยู่แล้วแบบใช้ Revit ทำงานเป็นจริงเป็นจังนะครับจะรู้สึกมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าอย่างเช่นวิวเนี้ยนะครับเขาเซตไว้แล้วว่าสเกลต้องเท่านั้นเท่านี้นะครับแคตตาล็อกอะไรต้องโชว์บ้างไม่โชว์บ้างนะครับเขาเซตไว้แล้วแต่เวลาเราจะกลับมาทํางานอย่างเช่นผมจะกลับมาใส่เหล็กอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมต้องมายุ่งกับวิวอ่ะต้องมาปรับสเกลต้องมาเล่นนั่นนู่นนี่นะครับไอ้บีเขาก็รู้ว่าเราจะมีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยใช้คําสั่งมีคําสั่งเนี้ยชื่อว่า enable temporary view นะครับป๊อปนะฮะสังเกตตรงนี้จะเป็น temporary view นะครับ temporary view ก็คือเป็นวิวที่เราสมมติผมปรับสเกล1:10นะฮะผมจะ vv นะ vv ผมจะซ่อนพวก floor เอ้ย wall เอ้ยเฟอร์นิเจอร์เอ้ยผมซ่อนไปก่อนเพื่อว่าผมจะใส่เหล็กอะไรเงี้ยนะครับพอผมทำงานเสร็จแล้วผมใส่เหล็กเสร็จละผมก็แค่กดตัวนี้ครับกด Restore View Property ปั้งนะผมก็ซิงค์งานเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่มีใครรู้นะว่าผมมายุ่งอะไรกับงานเขาถูกไหมเพราะมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันเหมือนเดิมโอเคนะครับก็เป็นทริคอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อนี้เด็ดมากสำหรับสถาปนิกที่เขาอยากจะทำ presentation นะครับซึ่งสถาปนิกนะฮะเขารู้นะครับว่า Revit เนี่ยทำปีกได้นะครับปังนะเป็นปีกนะครับแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าทำปีกจากท็อปวิวได้ plan view ครับที่เป็น perspective อะทำยังไงอ่ะดูนะฮะจับตาดูนะครับสาดกล้องนะครับสายกล้องเสร็จแล้วทำไงต่อฮะทำไงต่อทำไงอ่ะเปิด section box ขึ้นมาทำไงต่อครับคลิกขวานะครับ toggle นะฮะ toggle ถึง parallel 3D view นะฮะปั๊บนะดึงลงมานะฮะผมจะโชว์ 3D view ชั้น2นะฮะปุ๊บหมุนเอาท็อปผมคลิกขวานะครับ toggle perspectiveมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมนี่ตีจากท็อปวิวนะครับเดี๋ยวเอาเซคชั่นบล็อกออกนะเป็นเงานิดนึงอ่ะเผื่อมองไม่ชัดก็นี่แหละทำได้นะทำได้ไอ้หัวอย่าทำให้สวยแต่ผมก็ใช้หลักการประมาณนี้แหละทำโอเคไหมฮะจบไปอีกหนึ่งข้อครับผมต่อไปเป็นเรื่องtab for selection นะครับก็มันจะมีเคสที่ว่าสมมติเรามีผนังสี่เหลี่ยมแบบนี้นะวิธีการที่จะเลือกสี่เหลี่ยมที่มันจอยกันนี้นะฮะให้เรากดแท็บ1ที
คลิกเลือกนะฮะจะเลือกได้เลยนะครับจะเลือกได้เลยกดแท็บหนึ่งทีคลิกเลือกจะเลือกได้เลยเราไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันทีละอันทีละอันหรือว่าเราไม่ต้องมานั่งลากครอบนะสมมติมันอยู่ในแปลนแบบนี้ถ้าเราลากครอบมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมมันจะติดตัวอื่นมาด้วยนะครับเนาะมันจะติดมาเยอะนะให้เรากดแท็บปุ๊บ delete ปุ๊บนะจบนะแท็บ for selection อันนี้ใช้ได้กับ detail line เหมือนกันเนาะนะ detail line นะเส้นที่มันต่อเนื่องกันแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเป็นมือใหม่เขาสมมติว่าลบออกใช่ไหมเขาต้องนั่งลบเสื้อเส้นถูกไหมนั่งลบเสื้อเส้นแต่ว่าถ้าเขาดูคลิปนี้นะฮะเขาดูคลิปนี้เขาจะกดแท็บแล้วก็คลิกแล้วก็กด delete ไวกว่ากันเยอะนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นโอเคเป็นข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ rectangular form center ข้อนี้เด็ดมากเพราะว่าผมซัฟเฟอร์มาเองโดยตรงผมจะพิมพ์ rt ผมสร้าง reference plane ผมอยากวาดสี่เหลี่ยมออกจากเซนเตอร์ครับซึ่งโปรแกรม Fusion มันทำได้ผมชอบมาก Fusion แล้วทำไม Revit ทำไม่ได้นะครับผมเขียนผนังผมจะเขียนสี่เหลี่ยมออกจากเซนเตอร์นะฮะปุ๊บนะมันไม่ได้นะกด Space Bar กดอะไรก็ไม่ได้นะมันไม่ออกจากเซนเตอร์เพราะว่า Revit มันสร้างมาให้สี่เหลี่ยมเนี่ยสร้างจากมุมที่มัน Opposite กันนะครับแบบนี้แต่จริงๆมันทำได้จะวาดสี่เหลี่ยมออกจากเซนเตอร์ก็ทำได้แต่มันแบบมันซับซ้อนนิดหน่อยนะครับใช้ตัวนี้ Circumscribe Polygon นะฮะปั้งผมจะปรับด้านนะด้านเป็นสี่ด้านนะครับแล้วผมก็คลิกเซนเตอร์แค่นี้เองอ่ะ ได้ละสี่เหลี่ยมที่ออกจากเซนเตอร์โอเคไหมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปรับอีกทีหนึ่งนั่งปรับว่ามันเซนเตอร์นั่งอะไรอะไรเวลานะครับโอเคข้อต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องของการเรื่องอะไรเรื่องวาดตะเข้โอเคข้อนี้เด็ดมากนะสมมุติว่าผมมีหลังคาขออนุญาตสร้างหลังคาที่มันจะมีตะเข้แล้วกันนะอ๋อแบบนี้ปุ๊บ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 ฟิล์มเอาตัวนี้เอาจั่วเอาสันออกเอาสโลว์ออกกดถูกนะเอาครอปวิวออกด้วยโอเคเอาดู 3D หน่อยโอเคสมมุติว่าผมอยากจะวาดตัวตะเข้นะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข้สันตะเข้ลากนะครับสามารถวาดได้ง่ายเลยนะฮะผมเห็นบางที่แบบโหทำยากมากเขาเห็นผมเห็นเขาแชร์กันผมก็อยากจะไปจ่าเขานะแต่ว่าผมก็อยากให้เขามาดูคลิปเนี้ยนะครับเผื่อเขาจะทำงานได้ไวขึ้นนะฮะก็ใช้คำสั่งบีมปั๊บตักจะเล่าเฟรมมิ่งคอนกรีตบ้างแล้วก็วาดธรรมดาแต่ว่าทริคก็คือต้องเปิด 3D snapping ไว้เนาะเพราะวาดธรรมดาเลยเห็นไหมฮะได้ละปุ๊บแค่นั้นอ่ะปุ๊บไอ้เกสันไอ้เกลางจะลางจะสันอะไรก็วาดแค่นี้แหละครับวาดออกซึ่งเฮ้ยผมว่ามันโอเคนะมันดีอะวาดใน 3D อะดีโอเคนะครับก็ไปใช้วิธีแบบนี้กันในการวาดนะครับข้อต่อไปเป็นข้อเรื่องการวางคอมโพเนนต์นะครับให้ตั้งฉากกับผนังโค้งนะฮะสมมติผมมีผนังโค้งใช้ตัวนี้นะถ้าสมมติผมวางอย่างเช่นสุขภัณฑ์เนาะสุขภัณฑ์ผมเลือกเป็นตัวนี้นะอ่างอาบน้ำวาง on work plate นะถ้าผมกด space bar นะครับมันก็คือจะ rotate 90ถูกไหมrotate 90แต่ถ้าผมอยากให้มันตั้งฉากกับผนังโค้งอ่ะผมก็ดูดีนะฮะดูดีนะฮะเอาเมาส์ไปจ่อกด space barวางไงล่ะไงล่ะจำด้วยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเคลื่อนมาไปปุ๊บ90องศานะฮะเพอร์เพนดิคูล่านะครับปั๊บโอเคนะฮะนี่เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องการ copy element ใน Revit บางทีเราไม่จำเป็นต้องไปกด copy อ่ะเรากดเนี้ยคลิกกด control ค้างไว้ drag คลิกกด control ค้าง drag ผนังคลิกกด control ค้าง dragโอเค
หนังคอนโทรลค้างแดรกเห็นไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะอันนี้ได้ไหมเนี่ยเออได้ด้วยอ่ะเซคชั่นล่ะแดรกโอเควิธีการ copy แบบไวๆนะฮะไปข้อต่อไปจะเป็นข้อ select element by face นะข้อที่8ละก็สมมุติว่าเคสตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรามีพื้นนะเรามีพื้นกดถูกปุ๊บนะก็ default เนี่ยเวลาลงโปรแกรมใหม่ๆนะฮะไอ้คำสั่งนี้ select element by face มันจะโดนปิดไว้นะมันจะโดนปิดไว้นั่นทำให้เวลาเราจะเลือกพื้นหรือผนังนะฮะเราต้องเอาเมาส์ไปไว้ที่ขอบของมันตลอดนะครับแบบนี้เห็นไหมเราค่อยคลิกเลือกนะครับซึ่งถ้าเราเปิดปึ้งเราก็สามารถคลิกได้เลยทั้งพื้นทั้งผนังนะคลิกได้เลยนี่คือเอาเมาส์ไปไว้ที่เซอร์เฟซก็คลิกก็จะทำให้ในบางครั้งการทำงานเกี่ยวกับเซอร์เฟซพวกเนี้ยก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่บางทีก็ต้องปิดไว้นะครับแล้วแต่เคสโอเคนะครับที่แบบมาแชร์เพราะว่าเมื่อก่อนไม่รู้ทำให้แบบเวลาจะเลือกพื้นนี่ลำบากมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการเขาเรียกการหมุนโมเดลแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่นพื้นตัวเนี้ยผมจะใส่แพทเทิร์นนะฮะจะใส่แพทเทิร์นเป็นโมเดลแพทเทิร์นนะครับเป็น100มิลอ่ะสมมุติ100มิลกดโอเคปั๊บนะฮะ100มิลนะฮะซึ่งถ้าผมอยากจะขยับโมเดลแพทเทิร์นหรือโรเตทมันนะครับให้ผมเอาเมาส์ไปจ่อไปที่เซอร์เฟสมันนะครับกดแท็บคลิกเลือกนะผมใช้ arrow key ขยับขึ้นลงนะครับหรือว่าถ้าเป็นลายกระเบื้องก็ขึ้นลงซ้ายขวานะครับในการปรับแพทเทิร์นได้เลยนอกจากนั้นเรายังสามารถโรเตทนะครับว่าเจ้าของโอเนอร์ว่าอยากจะปูไม้เนี่ยเอียง45ก็กดโรเตทปุ๊บ45ปังนะแค่นี้เองโอเคนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการซ่อนเคสกรีนะครับซ่อนเป็นหมวดงานอย่างเช่นใน 3D view ตัวนี้ผมอยากซ่อนรูฟแบบทั้งหมดเลยรูฟมีแบบกี่พื้นซ่อนทั้งหมดปกติเราจะทำไงฮะเรากด BB ยิงตัว R ใช่ไหมฮะนี่ล่ะตัว R ตัว R เราปิดรูฟอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราปิดวอลแบบนี้เราทำอย่างนี้ถูกไหมฮะ everyday workflow เราทำอย่างนี้กด undo นะซึ่งมันจะมีคีย์ลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมพิมพ์ KS คีย์บอร์ดช็อตคัทเซตติ้งนะครับว่า High Category เนี่ยเห็นไหมฮะปรับตามผมนะครับตัวเนี้ยสมมติว่ามันไม่มีใช่ไหมนะครับเพิ่มเข้าไป SC นะครับกดปุ๊บนะใช้ High Category นะครับลองดูใช้งานยังไงนะครับกดโอเคเรื่องหลังคา HC นะ HC หรือตัว H นั่นแหละนะครับเห็นไหมหลังคาหายหมดเรื่องผนังอันไหนก็ได้ HCนะครับผนังหายหมดเลือกพื้น HC พื้นหายหมดอะไรเงี้ยนะก็คือจบปิดเป็นหมวดไปเนาะซึ่งมันจะค่าเท่ากับเราพิมพ์ BB อ่ะเรามากดถูกอ่ะเห็นไหม roof มันหายไปละเห็นไหม floor wall พวกเนี้ยนะครับค่าเท่ากันแต่ว่าไวกว่ามากโอเคเราไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งกด BB นะครับก็จบแล้วฮะสวัสดีครับผมขอให้ enjoy กับการใช้ Revit นะครับสวัสดีครับ